ในโลกอนาคตที่เต็มไปด้วย AI มนุษย์จะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นและน่าทึ่งในทุกๆด้านของชีวิตประจำวันภาพรวมของโลกใบนี้จะมีลักษณะดังนี้1การดำเนินชีวิตประจำวันบ้านอัจฉริยะจะเป็นเรื่องปกติทั่วไปโดยมี AI คอยควบคุมทุกระบบภายในบ้านตั้งแต่การเปิดปิดไฟการปรับอุณหภูมิการเตือนให้รับประทานยาไปจนถึงการแนะนำเมนูอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพและรสนิยมของผู้อยู่อาศัย AI ผู้ช่วยส่วนตัวจะเป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่รู้ใจคอยจัดการตารางงานจองตั๋วเดินทางติดตามข่าวสารและเสนอแนะกิจกรรมที่น่าสนใจในเวลาว่าง2การทำงานและอุตสาหกรรมในที่ทำงาน AI จะช่วยในการจัดการงานที่ซับซ้อนและน่าเบื่อทำให้พนักงานมีเวลาในการคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะใหม่ๆ AI จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการทำนายแนวโน้มตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจหุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วย AI จะทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างอย่างแม่นยำและปลอดภัยช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 3. การศึกษาโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจะมีการใช้ AI ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนจะได้รับการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของแต่ละคน AI จะช่วยในการติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและเสนอแนะเนื้อหาที่เหมาะสมครูจะมีเวลาในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น 4. การแพทย์และสุขภาพ AI จะเป็นผู้ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคและเสนอแนะการรักษาที่แม่นยำรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโรงพยาบาลจะมีระบบ AI ที่ช่วยในการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยการตรวจสอบและติดตามอาการของผู้ป่วยการวิจัยและพัฒนายาใหม่จะเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูล 5. การเดินทางและการคมนาคมรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจะเป็นเรื่องปกติทำให้การเดินทางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น AI จะช่วยในการจัดการการจราจรลดอุบัติเหตุและลดเวลาที่ใช้ในการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะจะมีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วย AI เทคโนโลยีจะก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเราจะเห็นการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ๆที่มี AI เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตและการทำงานในหลายด้านดังนี้ 1. เมืองอัจฉริยะ AI จะมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการเมืองไม่ว่าจะเป็นการจัดการการจราจรระบบขนส่งสาธารณะการใช้พลังงานการจัดการขยะและการป้องกันอาชญากรรมเมืองจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพลดมลพิษและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร 2. หุ่นยนต์อัจฉริยะหุ่นยนต์ที่มีความสามารถหลากหลายจะสามารถทำงานที่ซับซ้อนและต้องใช้ทักษะสูงเช่นการผ่าตัดการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและการช่วยเหลือในงานบ้านหุ่นยนต์เหล่านี้จะสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ตามสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้ใช้งาน 3. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง AI จะทำให้การเชื่อมต่อและการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นบ้านรถยนต์สำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆจะสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติทำให้การจัดการและการควบคุมทุกอย่างง่ายได้ยิ่งขึ้น 4. ระบบพลังงานอัจฉริยะ AI จะช่วยในการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้การผลิตและการใช้พลังงานมีความยั่งยืนมากขึ้นระบบพลังงานอัจฉริยะจะสามารถปรับการใช้พลังงานตามความต้องการและสภาพแวดล้อมลดการสูญเสียและมลพิษขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเรื่องราวที่เกี่ยวกับโลกในวันที่เต็มไปด้วย AI ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเราในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการทำงานการศึกษาการแพทย์และการดำเนินชีวิตประจำวันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่จะนำมาซึ่งความสะดวกสบายแต่ยังเปิดโอกาสให้เราสามารถพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวและข้อมูลดีๆในคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับ